ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก็เพราะวิหารสยบปีศาจที่เห็นไม่ใช่วิหารสยบปีศาจที่แท้จริงยามนี้เจ้าซุนเทียนสยบปีศาจหายหัวไปไหนไม่รู้ที่ข้าต้องทำลายวิหารสยบปีศาจเพราะกลัวว่าพวกมันจะทำผิดซ้ำสองแต่ถึงอย่างนั้นซุนเทียนสยบปีศาจก็เป็นผู้สร้างวิหารสยบปีศาจแห่งนั้นบางทีในนั้นอาจมีเบาะแสที่มันทิ้งเอาไว้ชีเหลียนถึงห้ามไม่ให้ข้าทำลายที่นั่นนางกล่าวงั้นที่นางให้ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะให้ข้าช่วยตามหาบิดาของนางเฉินเซียงรู้จุดมุ่งหมายของนางแล้วแล้วเจ้าอยากได้ทักษะสังหารชีวิตหรือเปล่าล่ะท่านยายหลู่ยิ้มพลางกล่าวเฉินเซียงตั้งใจว่าครั้งหน้าที่ต้องร่วมมือกับหลู่ชีเหลียนเขาจะไม่ถูกนางหลอกอีกตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมนางถึงยอมช่วยเขาง่ายๆเพราะนางคิดไว้แล้วว่าท่านยายหลู่ต้องบอกเรื่องซุนเทียนสยบปีศาจและผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจแล้วหลู่ชินเหลียนล่ะเฉินเซียงกล่าวถามโอ้นี่เจ้ารู้จักนางด้วยเหรอข้าได้ยินมาว่านางไปแดนสวรรค์ชั้น10ข้าไม่ได้พบนางมานานมากแล้วข้าคิดถึงนางเสียเหลือเกินท่านยายหลู่ยิ้มพลางกล่าวนางเป็นบุตรสาวบุญธรรมของข้าข้าปฏิบัตินางเฉกเช่นบุตรสาวในไส้ข้าหวังว่านางจะมีชีวิตที่ดีในแดนสวรรค์ชั้น10ท่านวางใจเถอะนางผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาได้เป็นอย่างดีเฉินเซียงรู้สึกสงสัยท่านยายหลู่ข้ามาจากแดนสวรรค์ชั้น10คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะรู้จักนางนับว่าเจ้าไม่ธรรมดาไม่งั้นพวกนางทั้งสองคงไม่ดีกับเจ้านางยิ้มอย่างมีนัยจูจูเปิดยู่ยู่ก็กล่าวขึ้นเฉินเซียงถามนางให้ทีว่าพี่สาวข้ามาหานางหรือเปล่าท่านยายหลู่ท่านเคยเห็นสตรีที่ถักเปียในตาสีฟ้าและที่ปลายผมเปียมีตะขอพิษมาหาหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามนางเป็นผู้ใช้พิษเหมือนกันเจ้าหมายถึงองค์หญิงแมงป่องม่วงงั้นเหรอเมื่อตอนที่ข้าไม่อยู่ที่นี่ข้าได้ยินว่านางมาหานางถือเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีแต่ตอนนี้นางไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนางสายหน้าพลางกล่าวถ้าเกิดนางมาท่านจะต้อนรับนางหรือเปล่าเพราะตอนนี้สถานการณ์ของนางไม่สู้ดีนักนางถูกหมายหัวไปทั่วทุกคนแห่งเพราะนางใช้พิษแรกเริ่มสังหารคนของวิหารสยบปีศาจเฉินเซียงกล่าวเป่ยยู่ยู่เคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เป่ยสื่อเชียนมาหาท่านยายหลู่งั้นเหรอนางประหลาดใจมากคาดไม่ถึงว่านางจะได้ครอบครองพิษแรกเริ่มทั้งยังใช้มันสังหารคนได้นับว่านางฝึกฝนมาเป็นอย่างดีหากเจ้าพบนางก็บอกให้นางมาที่นี่เสียเถิดเฉินเซียงพยักหน้าแน่นอนข้าจะบอกให้นางมาหาท่านให้เร็วที่สุดนางถอนหายใจตอนนี้วิหารสยบปีศาจกลายเป็นขุมกำลังชั่วร้ายสามีข้าภาคเพียรสร้างมันขึ้นมาเพื่อเอาไว้ปราบปีศาจอสูรและสถานที่ชั่วร้ายนั่นสถานที่ชั่วร้ายใช่ดินแดนปีศาจรัติการหรือเปล่าเฉินเซียงคาดเดาเพราะที่นั่นมีขุมนรกและกองทัพปีศาจจำนวนมหาศาลไม่ใช่เอาเถอะเจ้ารีบไปวิหารสยบปีศาจหากพลาดโอกาสนี้เจ้าอาจต้องรอไปอีกนานนางกล่าวเตือนเช่นนั้นข้าขอตัวลาเฉินเซียงกระโดดไปบนฟ้าและใช้ก้าวข้ามพิภพทยานไปก้าวข้ามพิภพเด็กนั่นสืบทอดทักษะวิชาของเจ้าแห่งจักรพรรดิด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้านั่นเป็นยังไงบ้างแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวอีกสักพักข้าคงได้ออกจากที่นี่นางหันมองเงาร่างที่หายไปของเฉินเซียงพลางพึมพำเฉินเซียงมุ่งหน้ามาถึงเมืองของวิหารสยบปีศาจสาขาหลักเมื่อเขามาถึงเขาไม่ต้องหาข่าวให้ยากเพราะวิหารสยบปีศาจได้แจกทักษะของพวกมันเพื่อเชื้อเชิญผู้ที่มากพรสวรรค์ให้ฝึกฝนเหลือเวลาอีก5วันมีหน้าหลู่ชีเหลียนถึงเร่งให้ข้ามาที่แท้เพราะกลัวข้าพลาดโอกาสมารดามันเถอะพอนางเห็นข้าปุ๊บก็วางแผนปั๊บขั้นแรกทดสอบความแข็งแกร่งของข้าต่อมาให้แผนที่เพื่อให้ข้าไปหาท่านยายหลู่ท่านยายหลู่บอกเล่าเรื่องราวและให้ข้ามาชิงตำแหน่งผู้นำวิหารสูงสุดเพื่อสุดท้ายจะได้ช่วยนางตามหาบิดาเฉินเซียงขบฟันไว้ได้นางมาเป็นบ่าวเมื่อไหร่ข้าจะสั่งสอนนางสาสมเลยฮึมฮึมเกรงว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นนางเป็นถึงจักรพรรดินีบุผาบิดาเป็นซุนเทียนสยบปีศาจมารดาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิษที่ไม่เป็นรองใครในแดนสวรรค์ทั้ง90ของนางก็ได้รับสืบทอดวิชามาจากจักรพรรดิกระบี่ซึ่งอาจได้เป็นจักรพรรดิกระบี่ในอนาคตบางทีเจ้าอาจไม่มีโอกาสได้ครอบครองนางเลยก็ได้หลงเสวียอีหัวเราะพลางกล่าว
เซียงน้อยเป็นน้องข้านางต้องช่วยข้าแน่เฉินเซียงเดินไปตามถนนเพื่อเข้าสมัครเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้นำวิหารนางจะช่วยเจ้าทำร้ายอาจารย์จริงๆเหรอหลงเสวียอีหัวเราะขบขันบางทีต่อให้ในอนาคตเจ้าได้เป็นเจ้าแห่งจักรพรรดินางก็อาจจะแข็งแกร่งมากกว่าเจ้าก็ได้งั้นท่านจักจะไม่ช่วยข้าเหรอเฉินเซียงแค้นเสียงเจ้าก็เป็นสตรีของข้านะเจ้าก็ได้แค่คิดนั่นแหละอันธพาลน้อยซู่เหมยเหยาหัวเราะขบขันจักรพรรดินีบุผาเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีถึงนางจะวางแผนหลอกใช้เจ้าแต่ก็ถือว่านางช่วยเจ้าเหมือนกันข้าว่าเรื่องนี้น่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเปิดยุยุกล่าวเฉินเซียงแค้นเสียงหากนางบอกข้าดีๆข้าย่อมไม่ปฏิเสธแต่นางกลับใช้เล่ห์กลกับเพื่ออวดสติปัญญาข้าไม่ชอบใจนักข้าอุตส่าห์เชื่อใจนางมอบเม็ดพันธุ์นั่นให้นางมอบพิษแรกเริ่มให้น้องสาวนางแต่นางกลับทำกับข้าแบบนี้ซูเหมยเหยาและเปิดยุยุสังหรณ์ใจไม่ดีพวกนางรู้ว่าเฉินเซียงไม่พอใจมากเขาอุตส่าห์จริงใจกับจักรพรรดินีบุปผาแต่นางกลับทำสิ่งที่ยั่วยุและทำให้เขาไม่พอใจเพราะเขาไม่ชอบการที่ถูกผู้อื่นจูงจมูกเห็นแก่เซียงน้อยข้าจะยังไม่ทำอะไรนางแต่หากนางทำกับข้าแบบนั้นอีกล่ะก็ฮึ่มบิดาไม่ปล่อยไว้แน่ข้าคือประมุขนิกายสยบมังกรนางกล้ามาเล่นเล่ห์กับข้ายังอ่อนเกินไปนักเฉินเซียงกล่าวอย่างจริงจังก่อนหน้านี้เขาไม่ทันระวังนางทำให้เรื่องมันกลายมาเป็นแบบนี้จักรพรรดินีบุผาเองก็มั่นใจในตัวเองมากนางคิดว่าเฉินเซียงจะไม่ปฏิเสธคิดว่าเฉินเซียงต้องเชื่อฟังและทำตามที่นางปรารถนาแต่นางไม่รู้ว่าเฉินเซียงเป็นคนยังไงข้าจะเข้าร่วมงานคัดเลือกชิงตำแหน่งผู้นำวิหารสยบปีศาจเมื่อเฉินเซียงไปถึงโต๊ะรับสมัครเขาก็ตะโกนขึ้นเจ้าชื่ออะไรชายชรากล่าวถามจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุปผาเฉินเซียงกล่าวด้วยโทสะคนอื่นๆไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้โกรธขนาดนี้ผู้คนเคยได้ยินชื่อจักรพรรดินีร้อยบุปผาแต่จักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุปผาดูจะทรงพลังกว่านั่นชื่อเหรอชายชราขมวดคิ้วพลางกล่าวถามข้าไม่มีชื่อมีแค่ฉายาตัวเด่นอย่างข้าไม่จำเป็นต้องมีชื่อเฉินเซียงกล่าวอย่างเย่อหยิ่งเขาอยู่กับหลงเสวียอีมานานเรื่องโม้ตัวเขาเองจึงไม่ได้ด้อยไปกว่านางเฉินเซียงหันมองรอบๆเมื่อเขาเห็นผู้คนมองเขาจึงกล่าวขึ้นก็ท่านไม่ได้บอกนี่ว่าให้ใช้ชื่อจริงแต่ถ้าเจ้าได้เป็นผู้นำวิหารเจ้าก็ต้องใช้ชื่อนี้นะจ่ายค่าสมัครมาด้วย1ล้านผลึกศิลาสวรรค์แล้วไปรับการทดสอบชายชรากล่าวเฉินเซียงแอบด่าทอวิหารสยบปีศาจแค่ทดสอบยังต้องจ่ายค่าสมัครหากไม่ผ่านการทดสอบก็สูญผลึกศิลาสวรรค์1ล้านไปเปล่าๆต้องทดสอบอะไรบ้างเฉินเซียงหันมองตามที่ชายชราชี้ที่นั่นมีเวทีประลองบนนั้นมีผู้เยาว์สีหน้าเย็นชายืนอยู่ผู้ที่จะเป็นผู้นำวิหารของวิหารสยบปีศาจต้องเป็นเซียนหวางแต่ต้องไม่ใช่เซียนหวางทั่วไปเจ้าหรือผู้เข้าสมัครต้องสู้กับเซียนหวางของเราเพื่อวัดระดับความแข็งแกร่งซึ่งบางทีอาจถึงตายไม่งั้นก็เข้าร่วมชิงตำแหน่งผู้นำวิหารไม่ได้ชายชรากล่าววิหารสยบปีศาจมีผู้นำวิหารอยู่หลายคนเพราะในแดนสวรรค์ทั้ง9แห่งมีสาขาของวิหารสยบปีศาจอยู่หลายแห่งและผู้ที่จะขึ้นรั้งตำแหน่งผู้นำวิหารได้นั้นต้องเป็นเซียนหวางที่ทรงพลังเฉินเซียงยื่น1ล้านผลึกศิลาสวรรค์ให้ชายชราและรับเหรียญหยกมาจากนั้นเดินตรงไปยังเวทีประลองมีเพียงผู้ที่เป็นเซียนหวางเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบแต่เซียนหวางที่ผ่านการทดสอบกลับมีน้อยแม้ผู้คนในถงหลักแห่งนี้จะมีมากมายแต่ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบกลับมีไม่มากส่วนใหญ่มารับชมเท่านั้นเฉินเซียงขึ้นไปบนเวทีประลองผู้ที่ยืนอยู่บนนั้นเป็นผู้เยาว์ใบหน้าเย็นชาสองมือกระดอกจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุปผาเจ้าคิดฉายาได้แค่นี้เหรอผู้เยาว์คนนั้นมองเหรียญหยกของเฉินเซียงพลางกล่าวล้อเลียนถึงเจ้าจะเป็นเซียนหวางแต่ก็เอาชนะข้าไม่ได้ง่ายๆหรอกเจ้าเตรียมเจ็บตัวกลับบ้านได้เลยเมื่อเห็นอีกฝ่ายอวดดีเฉินเซียงจึงไม่ยอมคิดฉายาได้แบบไหนมันก็เรื่องของข้าเจ้าหุบปากไปเลยบอกว่าจะทำให้ข้าเจ็บตัวแค่ผมข้าสักเส้นก็ดึงให้ได้ก่อนเถอะชายชราที่อยู่ข้างล่างเวทีสูดหายใจลึกเจ้านั่นคงบ้าไปแล้วมันไม่รู้หรือไงว่ากำลังเผชิญหน้ากับเซียนหวางรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารสยบปีศาจที่แท้มันเป็นหนึ่งในสี่เซียนหวังรุ่นเยาว์ที่ทรงพลังที่สุดในหมู่เซียนหวังรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสี่เซาเจินเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมันบรรลุปราณสังหารปีศาจถึงระดับ9เจ้านั่นคือเซาเจินก่อนหน้านี้มันไปแดนสวรรค์ปีศาจและทำให้ปีศาจของที่นั่นหวาดกลัวไปหลายวันเลยเ
เฉินเซียงได้ฟังผู้คนพูดคุยถึงเรื่องเศร้าเจินเขาจึงรู้ว่าผู้เยาว์เบื้องหน้าที่รับหน้าที่ทดสอบนั้นไม่ธรรมดาเมื่อเศร้าเจินได้ยินผู้คนพูดคุยถึงมันยกยิ้มอย่างภาคภูมิและมองเฉินเซียงด้วยสายตาดูถูกการทดสอบนี้ต้องต่อสู้กันด้วยทักษะสังหารปีศาจห้ามใช้อาวุธเด็ดขาดชายชราคนหนึ่งตะโกนขึ้นเริ่มได้เซาเจินคิดว่าเฉินเซียงไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแต่ก่อนที่มันจะลงมือมันจึงกล่าววาจาอวดดีถ้าจะล้มเจ้าในหมัดเดียวเมื่อเซาเจินเห็นข่ายพลังป้องกันทำงานปราณศักดิ์สังหารปีศาจสีทองก็ประตูออกจากร่างมันจนทำร่างของมันดูราวกับหล่อขึ้นมาจากทองคำการที่อีกฝ่ายสามารถใช้ปราณศักดิ์สยบปีศาจได้เฉินเซียงคิดว่าไม่แปลกแม้วิหารสยบปีศาจจะเสื่อมโทรมลงแต่พวกมันยังคงไม่ธรรมดาในเมื่อเซาเจินผู้นี้เป็นถึงผู้เยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในวิหารสยบปีศาจการที่มันใช้ปราณศักดิ์สยบปีศาจไม่ได้ย่อมถือเป็นเรื่องแปลกมากกว่าเสียงสายฟ้าดังต่อเนื่อง5ครั้งซ้อนมันใช้ปราณสังหารปีศาจระดับ5เซาจวินทยานเข้าหาเฉินเซียงในพริบตาก่อนชกหมัดใส่อย่างรุนแรงในสายตาของคนทั่วไปการที่เซาเจินใช้ปราณศักดิ์สยบปีศาจและปราณสังหารปีศาจระดับ5ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือถือเป็นการจู่โจมที่น่าสะพรึงกลัวมากหากอีกฝ่ายเป็นราชาปีศาจมันคงได้ลงไปกองกับพื้นในหมัดเดียวแต่ขณะที่ผู้คนคิดว่าเฉินเซียงจะโดนชกเสียงสายฟ้าฟาดผ่า9ครั้งซ้อนก็ดังขึ้นเฉินเซียงใช้ปราณสังหารปีศาจระดับ9และจากท่าทางดูเหมือนเขาจะเชี่ยวชาญมากด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเขาชกหมัดเข้าปะทะกับเซาเจินตรงๆเซาเจินเล็งหมัดไปที่จมูกของเฉินเซียงแต่หมัดที่เร็วกว่าของเขาได้ตรงเข้าเบ้าตาซ้ายของอีกฝ่ายอย่างแม่นยำหมัดปราณสังหารปีศาจระดับ9ประตูขึ้นที่ตาซ้ายของอีกฝ่ายและอำนาจของหมัดทำให้เกิดแรงดึงดูดตรึงร่างของอีกฝ่ายไม่ให้ขยับเคลื่อนไหวเฉินเซียงระดมฝ่ามืออีกกว่าหลายสิบใส่ใบหน้าเซาเจินอย่างโหดเหี้ยมก่อนตบท้ายด้วยหมัดที่รุนแรงซัดร่างของอีกฝ่ายจนปลิวเซาเจินนอนกองอยู่บนพื้นเวทีสีหน้าและแววตาของมันเปี่ยมด้วยความแค้นมันเอามือปิดตาซ้ายและค่อยๆลุกยืนหากเมื่อครูเฉินเซียงใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เสริมเข้าไปป่านนี้เซาเจินได้กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วเคราะห์ดีที่เขาใช้แค่พลังกายเท่านั้นนับว่าเจ้าเป็นคนดีที่ไม่ได้เล็งจุดตายของข้าแต่ด้วยพลังระดับเจ้าข้าเองก็กังวลว่าจะพลั้งมือฆ่าเจ้าเหมือนกันข้ายังไม่อยากถูกจับตัวหรอกนะเฉินเซียงยืนเท้าเอวหัวเราะลั่นผู้คนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะและตกตะลึงกับฉากที่เกิดขึ้นเมื่อครู่การที่เฉินเซียงเอ่ยอ้างชื่อที่ฟังดูอหังการเขาย่อมมีพลังที่คู่ควรแต่ด้วยที่เขาไม่อยากถูกวิหารสยบปีศาจจับตัวเขาจึงไม่ใช้พลังที่แท้จริงมาต่อกันเซาเจินโกรธแค้นจนทยานเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงแค้นเสียงเขากระทืบเท้าใต้ฝ่าเท้าของเซาจวินปรากฏสายฟ้าสีทองประตูขึ้นมาเกิดเป็นข่ายพลังสีทองเข้าตรึงการเคลื่อนไหวของมันเอาไว้เมื่อเห็นข่ายพลังปรากฏผู้คนรู้ทันทีว่านั่นคือข่ายพลังสยบปีศาจเฉินเซียงกระทืบเท้าอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยปราณแห่งความตายที่เขาผนึกเอาไว้ในข่ายพลังเซาเจินรู้ดีว่าปราณแห่งความตายเหล่านี้ทรงพลังมากในบันทึกตำราทักษะสยบปีศาจมีบันทึกไว้ว่าข่ายพลังสะกดปราณแห่งความตายเป็นข่ายพลังที่ยากจะใช้เพราะในแต่ละครั้งที่ใช้ทักษะนี้มันจะเผาผลาญพลังศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจไปเป็นจำนวนมากแต่นอกจากข่ายพลังสยบปีศาจชนิดนี้จะสามารถตรึงราชาปีศาจหรือราชาอสูรได้ชั่วครู่แล้วมันยังใช้กับมนุษย์ได้ด้วยเฉินเซียงเดินเข้าหาเซาเจินและหยุดยืนตรงหน้ามันสายฟ้าฟาด9ครั้งซ้อนดังขึ้นก่อนที่หมัดของเขาจะตรงเข้าเบ้าตาของมันอีกข้างอานุภาพของหมัดปะทุหมัดเข้าเบ้าตาของมันอย่างแม่นยำจนทำให้ดวงตาของมันปูดบวมดูเป็นที่น่าขบขันชายชราวิหารสยบปีศาจตะโกนขึ้นชายชรากลัวว่าเฉินเซียงจะสังหารเซาเจินทักษะสังหารปีศาจของเฉินเซียงก็เป็นที่น่าตกตะลึงเพราะดูเหมือนระดับทักษะสังหารปีศาจของเขาจะเหนือชั้นกว่าผู้อาวุโสของวิหารสยบปีศาจหลายคนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ